ตอนนี้ก็เกิดเรื่องฮือฮาว่านาซาได้ค้นพบดาวคล้ายโลกที่มีน้ำอยู่ห่างไปไม่ไกลในวันที่12กันยายน National Geographic ได้รายงานว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยการค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกดวงใหม่ซึ่งมีไอระเหยของน้ำเป็นองค์ประกอบในชั้นบรรยากาศซึ่งอยู่ห่างไปเพียง111ปีแสงเท่านั้นรายงานได้ระบุว่าดาวเคราะห์คล้ายโลกดวงนี้มีรหัสชื่อว่า K2-18b ได้ถูกค้นพบโดยยานสำรวจเคปเลอร์ตั้งแต่ปี2558โดยทางนาซาได้ใช้กล้องสำรวจของยานฮับเบิลได้ติดตามสำรวจเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ตั้งแต่นั้นมาโดยเบื้องต้นได้พบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในระยะที่เรียกว่าระยะที่สามารถอยู่อาศัยได้คือมีน้ำได้นั่นเองอย่างไรก็ตามดาวเคราะห์ K2-18b นั้นมีลักษณะไม่เหมือนโลกทั้งหมดเนื่องจากมีมวลมากกว่าถึง8เท่าทำให้ค่อนข้างคล้ายดาวเนปจูนที่มีสภาพเป็นน้ำแข็งไม่ก็แห้งแล้งและเต็มไปด้วยชั้นบรรยากาศที่มีแต่ก๊าซไฮโดรเจนนอกจากนี้ K2-18b ยังมีระยะห่างจากดาวฤกษ์น้อยกว่าระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เป็น7เท่าเนื่องจากดาวฤกษ์ของระบบดาว K2-18b นี่เป็นสมาชิกที่เป็นดาวแดงที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์จึงทำให้สภาพแวดล้อมของ K2-18b อยู่ในย่านที่นาซาคาดว่าจะสามารถอยู่อาศัยได้ผลการประเมินเบื้องต้นคาดว่า K2-18b มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่างติดลบ73องศาถึง46องศาเซลเซียสและหากมีดัชนีการสะท้อนใกล้เคียงกับโลกก็น่าจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณเส้นศูนย์สูตรใกล้เคียงกับโลกโดยการค้นพบ K2-18b เป็นการเพิ่มความหวังของการค้นหาดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกนอกระบบสุริยะซึ่งนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลอนดอนที่ชื่อว่าแองเกิลเซียลัสประเทศอังกฤษได้กล่าวว่า K2-18b เป็นดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกนอกระบบสุริยะดวงเดียวในปัจจุบันที่ค้นพบว่ามีอุณหภูมิอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะมีน้ำมีชั้นบรรยากาศและอาจจะสามารถอยู่อาศัยได้จบข่าวนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ